และลานตานะคะกับงานใหม่ๆค่ะของสาวๆ Blackpink จริงๆเลยนะคะเลือกไม่ถูกค่ะว่าจะดูอันไหนก่อนนะคะเริ่มจากงานของพี่ซูก่อนเลยละกันค่ะวันนี้ค่ะมีมาปล่อยคลิปนะคะโฆษณาตัวใหม่ของอิดมิชะค่ะที่เธอนั้นเป็นมิวส์ให้อยู่นะคะก็เผยให้เห็นค่ะโมเมนต์ที่น่ารักของเธอนะคะรู้สึกว่าอิดมิชะกับเธอเนี่ยก็ดูเข้ากันเนาะก็แน่นอนละค่ะว่าเขาเลือกพี่ซูนะคะมาเป็นมิวส์ด้วยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเธอก็เอามาอัพลงใน IG Story ค่ะเป็นภาพสวยๆของเธอนะคะส่วนด้านเจนนี่ค่ะวันนี้ก็มีการมาอัพคลิปถ้าลงในช่อง YouTube ของเธอด้วยเหมือนกันนะคะเผยให้เห็นไอเทมเด็ดค่ะที่เธอต้องมีไว้ติดกระเป๋านะคะก็มีหลายอย่างมากค่ะอย่างวีจิ๋วอันนี้เธอบอกว่าต้องพกเอาไว้ตลอดนะคะหรือแม้แต่เจ้านี่ค่ะจริงๆพอเห็นอันนี้ปุ๊บก็งงทันทีนะคะว่ามันคืออะไรค่ะต้องรีบไปกดซับอิงดูทันทีเลยนะคะอ๋อเธอบอกค่ะว่ามันเป็นเซนริงนะคะมันก็คือเครื่องนวดนั่นเองค่ะเอาไว้ตีนวดนะคะเวลาปวดบ่าปวดขาอะไรแบบนี้ค่ะและถ้าแอดไม่ได้หูแว่วนะรู้สึกเหมือนเธอจะเรียกคุณแม่ของเธอนะคะเหมือนกับคุณแม่ของเธอเนี่ยค่ะเป็นคนช่วยถ่ายคลิปนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ชัวร์ 100% นะคะใครได้ยินเหมือนกันก็มาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะมีภาพสวยๆใหม่ๆนะคะออกมาค่ะจากช่างภาพคุณลีจุนยงนะคะเห็นเขามาอัปเดตนะคะก็เป็นภาพแบบว่าสุดหรูของเธอเลยค่ะดูหรูหราเอเลแกนต์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะโรเซ่กับหมวกปีกใหญ่ปีกกว้างอันนี้ของเธอค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแอดก็ออกมาฝากค่ะส่วนสาวลิซ่าวันนี้คาดว่าจะนอนเล่นกับน้องแมวนะคะไม่เห็นเธออัปเดตอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเธอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นนะคะข่าวที่เธอไปเป็นเมนเทอร์ให้กับรายการ You With You ซีซั่น3คราวนี้เนี่ยเห็นว่านะรายได้ที่เธอได้รับเนี่ยมากถึงนะคะ155 ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเป็นงานในต่างประเทศนะคะ YG นั้นก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เยอะมากๆด้วยนะคะคือถ้าเป็นงานต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะ50-50กันเลยทีเดียวนะถ้าได้155 ล้านหาร 2ก็โอ้ไม่ต่ำกว่า77 ล้านกันเลยทีเดียวอะค่ะแน่นอนค่ะว่าปิดท้ายนะคะก็มีงานใหม่นะคะเตรียมตัวจะมาให้เราได้ชมนะคะก็เป็นวงนางแบบค่ะพวกเธอก็กำลังจะไปขึ้นปกนิตยสาร Vogue เกาหลีอีกแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะก็เตรียมตังเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะเดี๋ยวมาแล้วแอดจะเอามาแจ้งให้ทราบค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะกดอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า